สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเก็บกระถินนะคะท่านผู้ชมเก็บกระถินไปจิ้มน้ำพริกนะคะนี่นะคะต้นจะเป็นกระถินเล็กนะคะท่านผู้ชมต้นก็ใหญ่นะคะนี่จะเป็นลูกเก๋ต้นก็ใหญ่ไม่มากนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าลูกเยอะนะคะนี่นะคะอยู่บ้านนอกบ้านนาเราสามารถที่จะเก็บผักกระถินได้โดยไม่ต้องซื้อนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นกระถินข้างทางข้างรั้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเก็บคุณน้าเย็นเก็บอยู่นะคะน้ำวิชาเย็นเก็บเลยมีตั้งลูกที่มันแก่แล้วนะคะท่านผู้ชมแบบนี้มันจะแก่แล้วถ้าเป็นลูกอ่อนเป็นลูกอ่อนมันก็จะลูกแก่เยอะเนาะเนี่ยลูกแก่เยอะนะดูนะคะท่านผู้ชมลูกที่แก่แต่เรากินเราจะใช้ลูกจะใช้ลูกที่มันแก่ด้วยอ่อนด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นลูกที่แก่แล้วเราก็ไปปอกแล้วมันจะเป็นเมล็ดนะคะเป็นเม็ดมันเขียวๆเนาะแต่เป็นลูกอ่อนนะเป็นลูกอ่อนมันจะประมาณนี้ลูกอ่อนมันก็อ่อนเกินไปนะท่านผู้ชมบางทีมันเล็กๆอย่างเงี้ยอร่อยลูกอ่อนๆอย่างเงี้ยเรากินน้ำพริกที่ทำจากปลากระป๋องใส่เนาะเนี่ยอร่อยนั่นน่ะนี่ตอนนี้เยอะพอดีตอนนี้นะนี่ตอนนี้นะตั้งไรเยอะวะนี่ได้อ่อนจากนี้เยอะนี่อ่อนๆเนี่ยนี่นะคะท่านผู้ชมไม่อ่อนไม่เห็นหรือวะนู้นอ่อนไม่อ่อนนี่นะน่ะนี่อย่างเงี้ยไม่อ่อนแน่เนี่ยเออแก่ไหมเปลี่ยนไม่ได้หรอกโอ้อันนี้มันเหนียวถ้ามันแก่แล้วถ้ามันแก่แล้วแต่ที่ยังมันไม่มีเมล็ดนะท่านผู้ชมมันก็กินไม่ได้เพราะว่ามันจะเหนียวนะคะไอ้ถ้าเป็นมันก็มันต้องไปถ้าแก่แล้วก็ต้องเป็นแก่มากที่สามารถจะปอกเมล็ดได้นะคะไอ้ถ้ามันเป็นอ่อนก็จะเป็นอ่อนแบบเราสามารถที่จะเคี้ยวได้นะคะเยอะนะคะมันเยอะแต่ว่าส่วนมากจะแก่มากจะมีแต่ลูกที่แก่ๆนะคะถ้าลูกแก่เราก็ต้องไปปอกแล้วเราก็ต้องไปปอกเอาเมล็ดมันกินนะคะถ้าเป็นลูกอ่อนเนี่ยแบบนี้ไม่อ่อนนะท่านผู้ชมมีอย่างนี้จะอ่อนอันนี้อ่อนนะคะเนี่ยอันนี้อ่อนนะคะนี่อ่อนอันนี้จะอ่อนนะลูกนี้จะอ่อนหน่อยแต่ถ้าแบบไอคิวอยู่ตรงนี้จะแก่นะคะท่านผู้ชมนี่มันเยอะนะคะเนี่ยลูกเยอะมากเลยคุณน้ากำลังเก็บอยู่นี่ตรงนี้ก็อ่อนนะแต่มันถ้าอ่อนมันจะถ้าลูกอ่อนนะมันจะกินได้แบบเคี้ยวสามารถที่จะเคี้ยวได้ง่ายแต่ถ้าลูกแก่ไปแล้วนะคะแก่แล้วมันจะเหนียวแต่ถ้าแก่อีกอย่างหนึ่งก็คือแก่แล้วเป็นเมล็ดอันนั้นไม่เหนียวนะคะแก่ไม่เหมือนคนแก่แล้วแก่แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์เนาะแก่แล้วได้ประโยชน์เลยคนแต่ว่ามันไม่มีว่าได้ประโยชน์เท่ากับพวกผักนะคะเก็บแล้วก็สามารถที่จะเก็บเมล็ดกินได้เก็บเมล็ดไปเพาะปลูกได้นะคะอันนี้นี่อ่อนนี่อ่อนเยอะนะคะจะให้ท่านผู้ชมเก็บเสร็จแล้วเราจะดูว่าลูกแก่ลูกอ่อนมันจะมีลักษณะต่างกันนะคะกระถินแบบนี้นะคะเราก็สามารถจะเอาไปกินกับขนมจีนได้นะคะเป็นขนมจีนแล้วก็ไปสามารถที่จะหั่นแบบฝอยๆเล็กๆนะคะอันนี้จะแก่มากให้แก่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมแค่นี้กันได้เยอะไหมในดูก่อนเยอะแยะนี่ค่ะนี่ลูกอ่อนนี่ลูกอ่อนกับลูกแก่นะคะนี่นะคะค่ะคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาเก็บกระถินแค่นี้ก่อนนะคะกลับบ้านก่อนนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ